วัดราชบูรณะในอยุธยาเป็นสถานที่ที่มีตำนานและเรื่องราวอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเรื่องของคุณสมบัติที่ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2500ภายใต้ปรางประธานของวัดซึ่งมีการกล่าวถึงอาถรรพ์และคำสาปที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเหล่านี้ตำนานอาถรรพ์เกี่ยวกับคุณสมบัติเมื่อคุณสมบัติถูกค้นพบและขุดขึ้นมามีรายงานว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นและการขนย้ายสมบัติออกมาพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเหตุการณ์ลึกลับเช่นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันการประสบอุบัติเหตุที่ไม่ทราบสาเหตุและอาการป่วยโดยไม่ทราบที่มามีการเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้กับคำสาปของสมบัติที่ถูกฝังไว้เพื่อปกป้องจากผู้บุกรุกเรื่องเล่าของวิญญาณมีเรื่องเล่าว่ามีวิญญาณของผู้ปกป้องสมบัติที่คอยเฝ้ารักษาสมบัติและสถานที่นี้ผู้คนที่เข้ามาทำลายหรือบุกรุกภายในวัดอาจพบกับวิญญาณเหล่านี้ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ลึกลับต่างๆเช่นเสียงเรียกชื่อกลางดึกเงาลึกลับหรือความรู้สึกไม่สบายใจที่อธิบายไม่ได้อาถรรพ์จากบูรณะในการบูรณะวัดราชบูรณะหลายครั้งมีการกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างหรือความล้มเหลวในโครงการที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนเชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์และวิญญาณที่ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และตำนานที่ทำให้วัดราชบูรณะเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของโจรลักลอบขุดกุจาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลากหลายเรื่องเรื่องเล่าหนึ่งคือโจรลักลอบขุดกุวัดราชบูรณะโดนอาถรรพ์จนสติฟั่นเฟือนแล้วแต่งเครื่องทรงของกษัตริย์คือพระแสงขันออกไปรำที่ตลาดหัวรอในปีพุทธศักราช2499ได้เกิดข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับต่างรายงานข่าวที่มีคนกลุ่มหนึ่งได้ลอบขุดกุวัดราชบูรณะแห่งนี้และขนสมบัติล้ำค่าออกไปตามข่าวว่าเริ่มจากคน3คนคิดจะเข้าไปขุดหาพระเครื่องโดยลงมือขุดตอน2ทุ่มของคืนวันที่27ตุลาคม2499แต่จู่ๆก็มีลมพัดกันโชกและฝนตกอย่างแรงจึงขึ้นไปชั้นบนพระปรางและใช้แฉลงงัดเข้าไปเมื่อไปห้องใต้พระปรางเหยียบหินแผ่นหนึ่งก็รู้สึกว่าปิดอยู่เฉยๆจึงช่วยกันยกขึ้นส่องไฟฉายลงไปก็ตะลึงกันแทบช็อกทุกอย่างล้วนทำด้วยทองคำเหลืองอร่ามไปหมดจึงลงไปขนสมบัติ2คนอีกคนชักรอกขึ้นมาทยอยไปเก็บไว้ที่บ้านในคืนที่3คน2คนในกลุ่มชักสงสัยตามไปที่บ้านคนเอาสมบัติไปเก็บปรากฏว่ามีคนที่รู้เรื่องมาร่วมขอแบ่งด้วยราว30คนเอาผ้าขาวม้าห่อไปคนละห่อ2ห่อตามข่าวว่าความแตกเมื่อตำรวจชั้นผู้น้อย2คนที่เข้ามารับส่วนแบ่งเมาแอบไปคุยถึงความร่ำรวยให้นายฟังบนโรงพักจนนายตำรวจสงสัยสักถามก็ได้เรื่องจึงสืบสาวเรื่องราวต่อส่วนหัวหน้าแก๊งขุดถึงกับเป็นบ้าเมื่อสมบัติที่เอาไปฝากไว้ตามบ้านญาติถูกอมหมดใส่พระมาลาถือพระขันที่เก็บไว้เองไปรำที่หน้าตลาดหัวรอตำรวจเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นของปลอมที่ไหนได้เป็นของจริงเลยตามรวบมาได้ทั้งขบวน20คนร้านทองที่รับซื้อไว้ต้องเปิดเตาหลอมกันทั้งวันทั้งคืนก่อนตำรวจจะตามมาพบจากคำให้การของแก๊งขุดและคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งนักค้าของเก่าประมาณว่าเครื่องทองราชูปโภคจากกุวัดราชบูรณะมีน้ำหนักราว100กิโลกรัมซึ่งตามกลับคืนมาได้ราว 20% เท่านั้นสมบัติส่วนนี้รวมกับที่กรมศิลปากรขุดได้ภายหลังจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากบันทึกคำให้การของแก๊งขุดทราบว่าภายในกลุ่มชั้นล่างนั้นมีโต๊ะสำริด3ตัวตั้งอยู่ทิศตะวันออกทิศใต้และทิศเหนือตรงกลางของกลุ่มทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างราว1วาเศษบนแท่นศิลากลางกลุ่มมีถาดทองคำ3ใบบนถาดมีกระโถนทองคำ4ใบมีไข่มุกอยู่เต็มกระโถนและพบแหวนประมาณ 2,000 วงบนแท่นยังพบพระแสงทองคำปักไว้ข้างขอบบนโต๊ะมีเสื้อทองคำ8ตัวมหามงกุฎกว้าง1ศอกสูง2ศอกเศษมีจอบทองคำประดับด้วยทับทิม
และมงกุฎราชินี3อันตลับทอง12ใบสมบัติอันล้ำค่าของชาติที่ถูกนำไปหลอมและขายไปต่างประเทศเหล่านี้มีค่าเป็นเงินมหาศาลแต่น่าประหลาดใจที่ทั้งแก๊งขุดรวมทั้งคนรับส่วนแบ่งและคนรับซื้อไม่มีใครร่ำรวยเลยสักคนบางคนก็หนีหัวซุกหัวซุนและใช้เงินที่ได้มาไปในการหนีจนหมดบางคนก็หายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นบางคนก็เวียงเข้าออกคุกบ้างก็กินเหล้าจนเมาไม่เสียสติบ้างเจ็บป่วยทุกทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนเหมือนต้องคำสาปที่ชีวิตต้องย่อยยับอับปางไปทั้งครอบครัวปัจจุบันวัดราชบูรณะในอยุธยายังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวัดนี้ได้รับการบูรณะและดูแลรักษาอย่างดีเพื่อให้คงความงดงามและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถานะปัจจุบันของวัดราชบูรณะปรางประธานยังคงเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของวัดด้วยความสูงและสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในปรางมีบันไดที่นำไปสู่ห้องคุณสมบัติที่เคยถูกขุดค้นพบวิหารและเจดีย์รายวัดราชบูรณะมีวิหารและเจดีย์รายหลายองค์ที่ยังคงความงดงามและมีการบูรณะอย่างต่อเนื่องสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังยังคงเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาเยือนการจัดแสดงสมบัติที่ขุดพบจากกุวัดราชบูรณะบางส่วนถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความสำคัญของสมบัติเหล่านี้การท่องเที่ยววัดราชบูรณะเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะรวมไว้ในแผนการเดินทางเมื่อมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาทำให้สะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเช่นวัดมหาธาตุและพระราชวังโบราณการอนุรักษ์ทางการได้มีการดูแลรักษาและอนุรักษ์วัดราชบูรณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานที่นี้ยังคงมีความงดงามและคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับคนรุ่นหลังวัดราชบูรณะยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนอยุธยาและยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมรายการของเราโอกาสหน้าทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านกดติดตามและให้กำลังใจเราด้วยขอบคุณค่ะ